สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสะสมคำศัพท์พื้นฐานทั่วไปเลยนะคะจะมีเกี่ยวกับสีขนาดรสชาติแล้วก็พวกสภาพอากาศนะคะเหล่านี้จะเป็นคำศัพท์ของระดับอนุบาลแล้วก็ประถมต้นนะคะคำไหนที่เราไม่ได้นะคะจดไว้นะคะเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เอาไว้ไปพูดไปเขียนนะคะในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเลยค่ะคำแรกสี color color สี color color สีดำ black 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 สีดำสีขาว white 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 สีขาวสีน้ำเงิน blue 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 สีน้ำเงินสีแดง red 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 สีแดงสีเขียว green 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 สีเขียวสีเหลือง yellow 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 สีเหลืองสีส้ม orange 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 สีส้มสีชมพู pink 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 สีชมพูสีน้ำตาล brown 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 สีน้ำตาลต่อมาเป็นขนาดนะคะ size 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 ขนาดขนาดเล็ก small small s m a l small ขนาดเล็กขนาดกลาง medium medium m e d i u m medium ขนาดกลางขนาดใหญ่ large 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 ขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตัวย่อก็จะเป็น s นะคะเป็นขนาดเล็กเนาะ small เท่ากับ s medium เท่ากับ m นะคะแล้วก็ large เท่ากับ size l นะคะก็คือแบบไซส์ใหญ่นะต่อมาคำพื้นฐานอีกคำหนึ่งคำว่าใหญ่ที่เรารู้จักกันคือคำว่า big big แปลว่าใหญ่ค่ะ big big นิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อย little 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 ใหญ่โตเลยใหญ่กว่า large ใหญ่กว่า big นะคะใช้คำว่า huge huge h u g e huge ใหญ่โตมโหฬารนะคะ huge สั้นขนาดสั้น short short s h o r t short สั้นยาว long long l o n g long long ยาวหมวดรสชาตินะคะคำว่า taste
taste taste taste รสชาติรสหวาน sweet 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 หวานเค็ม salty 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 เค็มรสเค็มเปรี้ยว sour 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 เปรี้ยวมันน่ะรสชาติมันน่ะคำนี้ใช้กับผิวก็ได้นะคะแบบผิวมันนะคะรสชาติมันแบบมันเลี่ยนๆเนาะมัน oily oily o i l y oily มันเผ็ด spicy spicy s p i c y spicy เผ็ดขม bitter bitter b i w t e r bitter ขมรสขมหมวดสุดท้ายค่ะสภาพอากาศใช้คำว่า weather weather แปลว่าสภาพอากาศนะคะอากาศร้อน hot hot h o t hot ร้อนฝนตก rainy rainy r a i n y rainy ฝนตกหนาว cold cold c o l d cold หนาวถ้าเย็นก็ยังไม่ถึงหนาวก็ใช้ cool นะคะ cool c w o l cool เย็นๆนะคะอากาศอบอ้าวนะคะช่วงนี้เลยที่เมืองไทยนะอบอ้าว humid humidHUMID humid อากาศร้อนอบอ้าวนะคะร้อนชื้นลม windy 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 แบบเป็นลมนะมีลมอากาศลมพัดอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นพายุจะใช้ storm นะคะ stormอ้าวแถมฤดูภาษาอังกฤษใช้คำว่า season season s e a s o n season ฤดูหน้าร้อนฤดูร้อนนะคะที่ต่างประเทศเขาใช้คำว่า summer summer นะคะเป็นพวกหน้าร้อนอากาศแบบมีแดดนะคะบางประเทศที่เขามีหิมะเนาะถ้าหน้าร้อนเขาจะแฮปปี้มาก summer s u w m e r summerหน้าร้อนที่ไทยเราใช้ฤดูร้อนนะคะเป็น hot season hot season เพราะว่าเราแบบร้อนแบบไม่ได้ร้อนแบบสดชื่นหลังจากมีหิมะตกนะคะเป็นแบบร้อนแผดเผา hot season จะใช้ summer เขาก็เข้าใจค่ะแต่ว่าอากาศมันเป็นแบบ hot season มากกว่าค่ะแบบอากาศร้อนหน้าหนาวนะคะเมืองนอกเนาะเขาใช้ winterwinter w i n t e r winter นะคะบางประเทศหิมะตกเนาะ winter บ้านเราฤดูหนาวเราใช้ cool season cool season c w o l s e a s o n cool season ก็คืออากาศมันเย็นๆเนาะอากาศหน้าหนาวบ้านเราก็เย็นๆแต่ถ้าแบบบนดอยเนาะก็อาจจะเป็น cold ก็ได้ค่ะแบบหนาวไปเลยเนาะแต่ไม่มีหิมะบ้านเราหิมะภาษาอังกฤษว่า snow นะคะบ้านเราไม่มี snow ฤดูฝน rainy season rainy season r a i n y rainy s e a s o n season rainy season ฤดูฝน
โอเคค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายนะคะมีคำศัพท์คำอ่านคำแปลให้ด้วยนะคะหรือไปกดไลค์กดติดตามที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ @59abc นะคะ Thank you for watching. See you soon. Bye.